สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า VU อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์อีกแอปหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงจริงๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยเยอะมากนะครับมากชนิดที่แบบว่าผมเองเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้ความสนใจในแอปนี้กันนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะผมเก็บคะแนนจากแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะดูกันแล้วนะครับว่าวันนี้นะฮะผมเก็บคะแนนจากแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป VU นี่กันสักนิดนึงก่อนนะครับแอป VU นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์ในรูปแบบของการดูคลิปแล้วก็การชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งในแอป VU นี้นะครับเขาจะมีคลิปให้เราดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูคลิปไปแล้วนะฮะเราเนี่ยจะได้รับคะแนนกลับมานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูคลิปนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันนะครับให้เรานะครับเลื่อนมาที่คลิปใดคลิปหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคลิปมันจะทำการเล่นเองอัตโนมัตินะฮะแล้วให้เพื่อนๆสังเกตดูที่มุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างเนี่ยมันจะมีเหรียญสีทองอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหรียญนี้มันเต็มแล้วนะฮะเราเนี่ยจะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บสะสมมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับยิ่งเราเก็บสะสมได้เยอะเราก็แลกเป็นเงินได้เยอะนั่นเองนะประมาณนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้นะฮะผมเก็บสะสมคะแนนจากแอปนี้ได้เท่าไหร่กันนะครับซึ่งผมขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเมื่อวานนะฮะผมเพิ่งเก็บสะสมคะแนนจากแอปนี้ได้ไม่ถึงพันนะครับย้ำว่าไม่ถึงพันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมเก็บสะสมคะแนนไปถึงเท่าไหร่กันแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับคะแนนที่ผมเก็บสะสมได้จากแอป VU ในวันนี้นั่นเองนะครับ 40,000 คะแนนนะครับก็ถ้าหักจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมเก็บได้ไม่ถึงพันนะครับก็ตีเป็น 1,000 แล้วกันนะครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยผมเก็บสะสมคะแนนจากแอปนี้ได้ 39,000 คะแนนนั่นเองนะครับทั้งจากการดูคลิปนะครับแล้วก็การชวนเพื่อนนะครับแล้วก็รวมถึงมีเพื่อนๆที่ดูคลิปผมนะครับแล้วก็ได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ทำการกรอกโค้ดของผมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ยินดีกรอกโค้ดของผมนะครับอ่ะเรายินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูสักนิดนึงนะครับว่า 39,000 คะแนนที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่ดอลลาร์กันนะครับอ่ะซึ่งในแอป VU นี้นะครับ 10,000 คะแนนนะครับมันมีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของเครื่องคิดเลขกันเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปคำนวณกันนะฮะ 39,000 คะแนนนะครับหารกับ 10,000 นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า 30,000 คะแนนนี้นะครับถ้าเกิดว่านับเป็นดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะกดเท่ากับเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับ 3.9 ดอลลาร์นะครับนี่นะฮะก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก FVU ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ130บาทเลยนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่านี่นะครับคือคะแนนที่ผมสามารถเก็บได้ใน1วันนะครับย้ำว่าแค่1วันเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าขนาดผมนะฮะผมยังทำได้แล้วเพื่อนๆจะทำไม่ได้หรอนะครับอ่ะลองเก็บไปคิดกันดูนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจาก FVU แบบผมนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะค้นหาใน Google Play ว่า VU ก็ได้นะครับค้นหาว่า V W E แล้วก็ U นะครับเพื่อนๆก็จะเจอ FVU นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็โหลด FVU นี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆโหลดมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินเข้าสู่ตัว FVU นี้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่เมนูที่3นี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของกรอก VU code ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกโค้ดของผมได้เลยนะครับโค้ดของผมก็คือโค้ดนี้นั่นเองนะครับก็คือ QR4AZT นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโค้ดของผมนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกรอกโค้ดของผมนี้เสร็จแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้เข้ามาเป็นสมาชิกใน FVU นี้ผ่านการแนะนำของผมแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนยินดีที่จะกรอกโค้ดของผมนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป VU นี่ดูบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับสามารถโหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าค้นหาใน Google Play ว่า VU ก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามากรอกโค้ดของผมด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะสมัครเข้ามาในแอป VU นี้ผ่านการแนะนำของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป VU นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ